พวกเราทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยครับในประเทศไทยทุกวันนี้สืบไปสิว่าอยู่กันมากี่เจเนอเรชันไกลที่สุดแค่4เจเนอเรชันนะคะพวกเราทุกคนในประเทศไทยล้วนแล้วแต่เป็นผู้อพยพดังนั้นเราซึ่งอยู่ที่นี่ในปัจจุบันกับผู้คนที่อยู่ในดินแดนนี้เมื่อพันปีที่แล้วอ่ะเราไม่ใช่ญาติกันเราไม่ใช่ญาติกันเราเป็นคนละเผ่า คนละชาติพันธุ์เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วคนจำนวนมากที่อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันบรรพบุรุษโลสัมเภามาเมื่อไม่ถึง100ปีนี้นะคะอย่ามาเคลมว่าดินแดนนี้เป็นของบรรพบุรุษไม่ใช่มึงโลสัมเภามาจากสัวเถาใจเย็นคุณแขกเนี่ยเราเชิญมาในซีรีส์ของผู้หญิงในแวดวงสื่อนะครับเราเชิญคุณแยมคุณช่อคุณมิ้วจากไทยรัฐทีวีมีคุณมิ้นด้วยจากไทยรัฐทีวีเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอยากจะทราบว่าผมเชิญถูกคนใช่ไหมคุณแขกยังมองตัวเองเป็นสื่ออยู่ใช่ไหมแขกเป็นเซเลบ บังเอิญเป็นเซเลบที่นั่งอยู่ในสื่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอทำนองนั้นคิดว่าตัวเองเป็นเซเลบมากกว่าแขกคิดว่าแขกอ่ะมองตัวเองเป็นนักเขียนมากกว่าโอเคเพราะสื่อต้องทำข่าวต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แข็งไม่มีสกิลของสื่อเลยไม่มีสกิลของการจะไปสัมภาษณ์คนอะไรอย่างเงี้ยคือแขกทำหน้าที่เป็นโมเดอเรเตอร์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรไม่ได้เพราะแขกไม่ชอบฟังคนอื่นพูด คนมาร่วมบริการจะไม่ได้พูดเลยแล้วแขกไม่ชอบฟังแขกจะรำคาญโอเคครับดูจากสีหน้าในตอนนั่งในรายการก็รู้สึกได้เหมือนกันว่ามีบางครั้งมีสีหน้าออกเหมือนกันนะดังนั้นคือเป็นเซเลบที่ทำงานในสื่อเป็นคนไม่ได้เกลียดคนอื่นใช่พูดเล่นๆว่าเป็นเซเลบแต่แขกไม่แน่ใจว่านิยามของสื่อคืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เขาจะเรียกเป็นทีวีเพอร์ซันแนล ทีวีเพอร์ซันแนลิตี้อะไรอย่างงี้เนาะเป็นคาแรคเตอร์อ่ะถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะแขกจะเป็นพวกแบบตัวคาแรคเตอร์จะถูกเชิญไปตามรายการต่างๆเพื่อคอมเมนต์เพื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นคือสิ่งที่สนุกที่ได้ทำด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะชอบไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหฉันไม่ใช่สื่อแล้วมันเป็นเรื่องไม่ดีไม่ใช่ไม่รู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะตรงกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำมากกว่าคำว่าสื่อทั้งนั้นในมุมมองของคุณแขกเห็นเมื่อกี้บอกว่าไม่แน่ใจว่าสื่อคืออะไรกันผมถามท่านในมุมมองของคุณแขกว่าสื่อคืออะไรมีหน้าที่อะไรทำไมถึงบอกว่าตัวเองไม่ใช่คือแขกจะเริ่มอย่างนี้นะคะแขกเคยไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งก็เข้าใจได้คือตึกคณะนิเทศศาสตร์ตึกหนึ่งอ่ะเขาตั้งชื่อตึกว่า The Prophet ว้าวปากาศกผู้ประกาศความจริงของพระเจ้าแปลกไหมแต่ว่าแขกเข้าใจได้เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นคริสเตียนทีนี้คำว่าปากาศกอ่ะก็คือผู้เผยแผ่ศาสนาคำสอนอะไรคำสอนซึ่งแขกก็เลยติดอยู่ในหัวแขกตลอดว่ามันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจว่าโดยคณะนิเทศศาสตร์ของที่นั่นน่ะเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นเขาแค่อยากจะตั้งชื่อตึกเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์แต่ในสังคมไทยอ่ะลึกๆแล้วคาดหวังจะให้สื่อเป็นปากาศกหรือเปล่าประกาศความจริงประกาศความดีประกาศความงามครับแล้วเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่าถ้าเราเป็นคนในสื่อเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมซึ่งสำหรับแขกก็คือเฮ้ยอยู่ดูถูกคนดูอ่ะคนดูเรามีเรื่อง media literacy หมายความว่าคนดูต้องมีความรู้เท่าทันสื่อดังนั้นสื่ออาจจะไม่ได้ประกาศความดีความงามความจริงแต่สื่อทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำแล้วได้กำไรทำในสิ่งที่เป็นรสนิยมของตัวเองคนดูต่างหากที่จะคัดสรรหรือเลือกว่า8โมงเช้าฉันจะดูวันนี้แต่ก่อนนอนน่ะฉันจะขอดูอะไรเบาๆขำๆหัวเราะแล้วก็หลับสบายนึกว่าเราไม่ต้องการความดีตลอดเวลาเราไม่ได้ต้องการความจริงตลอดเวลาเราต้องการอะไรตั้งหลายอย่างในสื่อเพราะฉะนั้นเราควรจะผลักภาระนี้ให้เป็นเรื่องของ media literacy และสังคมที่มีสติปัญญาอันเข้มแข็งแล้วก็ปล่อยให้สื่อทำงานตามใจชอบสำหรับแขกนะคะครับ
มึงยูไม่ต้องไปนั่งว่ามัน PC หรือเปล่ามันเหยียดเพศหรือเปล่ามันบูลลี่หรือเปล่าเฮ้ยเราต้องมั่นใจสิว่าสังคมมันมีความเข้มแข็งพอที่จะมี conversation กลับมากับสื่อแล้วสื่อก็ควรจะมีความเข้มแข็งพอที่จะมีบทสนทนากับสังคมว่าเฮ้ยผิดไปแล้วอันนี้มันทำไม่ได้จริงๆเหรอหรือแต่สังคมจะไม่อนุญาตให้มีการดูถูกเหยียดหยามในสื่อเลยหรออะไรอย่างเงี้ยการด่าตุ๊ดด่าเกย์ด่ากระเทยทำไม่ได้แล้วเหรอในสื่อคือแขกเนี่ยทำเรื่องเพศทำเรื่องอะไรเข้าใจเรื่อง identity politics แต่บางทีอ่ะแขกไม่เห็นด้วยกับความพยายามจะตีกรอบสื่อจนมันอึดอัดไปหมดและท้ายที่สุดเราทำให้ทุกคนกลายเป็นคนโกหกใจมึงอ่ะคิดแค่ปากมึงไม่พูด และท้ายที่สุดเราจะไม่รู้จักใครเลย okay. เราทำไมเราไม่ปล่อยให้เขาได้เป็นตัวของเขาเองแต่ว่าวันสังคมฟีดแบ็กกลับแล้วเขากลับไปคิดกลับไปไต่ตองแล้วเขาก็พบว่าเออว่ะในโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายทางเพศนะฉันไปหาความรู้เพิ่มแล้วฉันเปลี่ยนฉันเริ่มเปลี่ยนจากตัวฉันเองไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่ามันมีเซนเซอร์ชิปที่บอกให้คุณเปลี่ยนอย่างนี้สมมุติว่าในบางกรณีผู้คนมองว่าสื่อเป็นแบบอย่างสมมติหรือสื่อสามารถส่งอิทธิพลบางครั้งในทางที่ผิดออกไปถ้าในมุมนี้คุณแขกมองว่ายังไงครับมันจะเราต้องมองว่ามันไม่ใช่มีสื่อก็มีคนดูที่พร้อมจะทำตามสื่อใช่ไหมคะสมมติว่ามีสื่อทำอะไรที่แบบแบดเทสมากเลยก็จะมีคนแบบแขกที่ด่าสื่อนั้นที่แบดเทสแล้วก็จะมีคนที่จะเรียนแบบสื่อ คนที่กำลังจะเรียนแบบฟังแขกด่าก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่แขกด่าไม่ make sense ก็ยังคงเรียนแบบต่อไปแต่ก็จะมีคนที่กำลังจะเรียนแบบแล้วก็ฟังพี่แขกด่าแล้วก็แบบเออจริงนี่ว่ะแล้วก็หาความรู้ด้วยตัวเองต่อไปคือแขกคิดว่าสังคมมันเติบโตจากตรงนั้นแล้วมันไม่ใช่แขกคนเดียวที่ด่ามันก็จะมีคนนั้นมาด่าในอีกมุมนึงอีกคนนึงมาด่าในอีกมุมนึงอีกคนนึงก็มาบอกว่าเอ้ยมันด่าเขาแรงไปหรือเปล่ามันก็ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมคือบทสนทนามันมาจากทุกทิศทางอะค่ะทีนี้สิ่งที่แขกไม่ชอบเลยก็คือว่าเวลาที่สื่อทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วโดนโจมตีแล้วก็ลบเรากำลังทำลายหลักฐานว่าในห้วงเปลี่ยนผ่านของแต่ละยุคสมัยมันเคยมีดีเบตเรื่องนี้อยู่นะสื่อมันเคยบ้งเรื่องนี้มาก่อนนะแต่เราไปลบอ่ะเราควรจะทิ้งมันให้เป็นประจักษ์พยานของการเรียนรู้ของสังคมไม่ใช่ลบให้มันหายไปจากโลกใบนี้ซึ่งสมมติผมพูดเรื่องนี้ต่อนะครับบังเอิญทุกวันนี้มันมีเรื่องของไอ้ที่เขาเรียกกันว่าดิจิทัลฟุตพริ้นท์หลายครั้งมันมีการไปขุดแล้วก็ใช้คำว่าขุดได้เลยไอ้สิ่งที่เคยโพสต์เคยพูดเอาไว้ในอดีตซึ่งปัจจุบันนี้เขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วแล้วก็เอามาด่าใหม่อีกรอบอันนี้มันสมเหตุสมผลไหมที่ทำให้บางคนเลยเลือกที่จะลบถึงแม้ว่ามันจะไม่ช่วยให้ลืมก็ตามคือแขกคิดว่าการลบอย่างตัวแขกเองก็อาจจะลบถ้าเกิดมันเป็นข้อมูลผิดพลาดหรือเราทำให้คนอื่นเสื่อมเสียจากความเข้าใจผิดของเราแต่ว่าถ้าเป็นความผิดพลาดของตัวเราเองเช่นเมื่อก่อนเราเคยไปเป่าลูกหวีดอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะคะแล้ววันหนึ่งเราเกิดโอ้ยมันแย่มากเลยเรารู้แล้วว่าการเป่าลูกหวีดนะเป็นความผิดพลาดในชีวิตแขกก็คิดว่ามันไม่จำเป็นต้องลบเพราะนั้นมันก็เป็นประวัติศาสตร์ห่วงหนึ่งในชีวิตของเราแล้วต่อให้จะมีคนขุดเอาไปแขวนหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นสิทธิของคนที่จะขุดจะแขวนแล้วคนที่ขุดเราไปแขวนมันก็มีต้นทุนที่มันต้องจ่ายกันนะคนที่ด่าคนอื่นนะคะคนที่แคนเซิลคนอื่นน่ะมันก็มีต้นทุนที่มันต้องจ่ายกันนะฟังดูแล้วมันเหมือนกับแนวคิดคุณแขกก็คือปล่อยให้ทุกอย่างมันคอนเทสต์ใช่ไหมแล้วมันเป็นระบบเรื่องของการคัดเลือกอยู่เหมือนกันนะฟรีมาร์เก็ตค่ะฟรีมาร์เก็ตโอเคให้ทุกอย่างคอนเทสต์กันในที่แจ้งแล้วให้มั่นใจในลิทเทอเรซีของสังคมแล้วสิ่งที่เราช่วยกันสร้างอ่ะก็คือไอ้การคอนเทสต์กันในตลาดเสรีแบบนี้แหละที่จะทำให้ลิทเทอเรซีมันเข้มแข็งแต่เซนเซอร์ชิปการแคนเซิลคนจนคนแบบไปลบไปปิดบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าเขียนต่างหากที่จะทำให้ literacy มันอ่อนแอมีคนจำนวนมากที่แบบกูเลิกละกูเลิกโพสต์ Facebook ละ
ราะเดี๋ยวโดนแขวนกูไม่เขียนแล้วนะทวิตเตอร์เพราะเดี๋ยวกูโดนแขวนเบื่อเหนื่อยเสียเวลาชีวิตอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราขาดทุนคืออะไรเราก็พลาดที่จะได้ฟังความเห็นของเขาพลาดที่จะได้ฟังทัศนะที่มันจริงใจของเขาและท้ายที่สุดเราจะได้สังคมที่ปากว่าตาขยิบสังคมที่ปั้นหน้าแต่งคำพูดสวยๆใส่กันแล้วไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรเราแยกไม่ออกเราเลยแยกไม่ออกหรือเพื่อตัดปัญหาไงใครก็ไม่ด่าก็ได้เดี๋ยวเขียนเลยสวยๆใช้คำเพ้อๆไปก็ได้ชีวิตง่ายดีอะไรเงี้ยได้ popularity ด้วยคนก็รักคือคุณขากำลังจะบอกว่าความคิดเห็นของใครก็ตามถึงแม้ว่ามันจะแย่แค่ไหนในสายตาของเราก็ต้องปล่อยให้เขาพูดใช่แล้วตัวแขกเองเป็นคนที่ตั้งปณิธานว่าจะไม่มีวันฟ้องใครถึงแม้ว่าเรื่องไม่ดีนั้นจะเป็นเกี่ยวกับเราก็ตามโอ้โหมันเยอะมากเลยนะคะที่คนนำไปเขียนฟ้องไม่หมดเยอะมากแต่แขกจะไม่ฟ้องคนที่ไม่มีอำนาจตรงนี้ดีกว่าตราบเท่าที่เขาไม่ใช่เป็นคนมีอำนาจแล้วใช้อำนาจนั้นมากลั่นแกล้งเราแต่เป็นคนธรรมดาเป็นพลเมืองเน็ตด้วยกันเนี่ยคือฟรีมาร์เก็ตฟรีมาร์เก็ตแล้วแขกคิดว่าคนที่พูดที่มันไม่มีแก่นสารนะคะท้ายที่สุดน่ะมันต้นทุนเขาจะสูงกว่าเราไปเรื่อยๆไงแต่ว่าอันนี้มันอาจจะขัดแย้งกับความเชื่อแบบไม่ผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าความเชื่อถูกหรือเปล่าเอาเป็นว่าวัฒนธรรมแบบไทยๆที่เขาว่ากันว่าทุกอย่างมันต้องไม่มีความด่างพร้อยทุกอย่างมันต้องดีไปหมดเพราะว่าถ้าปล่อยฟรีมาร์เก็ตอย่างนี้แปลว่าบางทีเราก็ต้องยอมรับที่จะต้องโดนด่าบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยฉันเคยโง่ไปว่ะใช่ไหมฮะมันจะขัดแย้งกันนะแค่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่มีอะไรเกี่ยวกับความเป็นไทยแต่เกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะถ้าเราเป็นบุคคลซึ่งมีวุฒิภาวะทางความคิดและอารมณ์เราจะไม่กลัวที่จะยอมรับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เคยทำอะไรผิดพลาดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดได้อย่างนี้แล้วมันสบายใจผมสนับสนุนนะผมรู้สึกว่ามันนั่นแหละครับบางทีมันเหนื่อยที่จะต้องไม่ผิดเลยแล้วก็มันไม่เป็นธรรมชาติเลยมันมนุษย์มันไม่ควรจะถูกต้องทุกอย่างตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้นะสิ่งหนึ่งที่คุณแขกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือเวลาที่มีคนบอกว่าโอ้โหคุณแขกเป็นผู้หญิงแรงๆเป็นเฟมินิสต์หัวก้าวหน้าพิธีกรนอกขนบอะไรก็ตามคุณแขกให้คำตอบเอาไว้ว่าไม่ว่าเขาจะคิดยังไงไม่ใช่ธุระกงการของคุณ ผมก็เลยจะไม่ถามอันนั้นงั้นผมถามอันนี้ก็แทนก็แล้วกันว่าถ้าให้นิยามความเป็นแขกคำกาวันนี้เขาคือเป็นผู้หญิงแบบไหนเป็นคนแบบไหนกันฮะ มันยากมากเลยเนาะเพราะแขกอะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมานั่งคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนเข้าใจได้เพราะว่าเราเป็นคนแบบไหนอ่ะมันมักจะเป็นคำอธิบายที่มาจากคนอื่นจากมุมมองคนอื่นจากมุมมองคนอื่นแต่ถ้าคือแขกไม่ได้คิดว่าแขกเป็นเฟมินิสต์หรืออะไรเลยนะคะแขกเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่ามีงานที่แขกได้รับมอบหมายมาให้ทำอย่างเขียนต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขกก็หนึ่งทำให้เสร็จตามเดดไลน์ทำให้เต็มที่เหมือนถ้าเราเป็นคนกวาดถนนเราก็จะกวาดที่สะอาดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยทำแค่นั้นเลยแล้วเป็นไม่ใช่คน perfectionist หมายความว่าแขกเป็นคนที่เขียนต้นฉบับแล้วไม่อ่านซ้ำเขียนแล้วส่งเลยปล่อยให้เขาไปแก้เอาเต็มไปหมดเลยนี่เป็นหน้าที่ของ proofreader อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าจะมีการรวมเล่มบทความแขกก็จะไม่ทำเองเพราะแขกจะไม่ชอบอ่านงานของตัวเองรอบที่สองก็จะให้คนอื่นทำแล้วก็จะไม่มานั่งคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดีหรือไม่ดีเพราะแขกคิดว่าคนเขาอ่านหนังสือของวันๆนึงเขาอ่านร้อยคอลัมน์เขาไม่จดจำมึงหรอกเราไม่สำคัญขนาดนั้นเราไม่สำคัญขนาดนั้นมึงมีหน้าที่เขียนแล้วก็ส่งแล้ววันพรุ่งนี้มึงก็เขียนอีกแล้วมึงก็ส่งอีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแขกจัดรายการอ่ะมึงมีหน้าที่จัดวันนี้ให้เสร็จแล้วพรุ่งนี้มึงก็ตื่นมาจัดอีกแล้วก็ไม่กลับมาดูด้วยเป็นคนไม่ดูรายการตัวเองแล้วก็ถ้าจะต้องอ่านคอมเมนต์คือปิดเสียงแล้วก็ move on ทำอย่างอื่นในชีวิตเพราะว่ามันยังมีเรื่องอื่นมีต้องจัดบ้านทำกับข้าวเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมีอีกหลายอย่างต้องทำเพราะฉะนั้นแขกจะเป็นคนที่ทำแล้วก็ move on แล้วก็ทำแล้วก็ move onคุ
คุณแขกเป็นคนเชียงใหม่เรารู้เรื่องนี้นะฮะคุณแขกเป็นคนเชียงใหม่อยู่กับคุณตาคุณยายใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะเด็กหญิงแขกตอนเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงเออภาพประมาณไหนอะวิ่งเล่นหรือยังไงคือมีบทสนทนาอันหนึ่งที่แขกขำแม่ก็คือคุณบีไอดารุณวงศ์สำนักพิมพ์อ่านนะคะไปบ้านแขกที่เชียงใหม่ก็ได้เจอแม่แขกแล้วเขาก็ถามแม่ว่าแม่เหนื่อยไหมกับการมีลูกแบบพี่แขกในความหมายที่แบบเดี๋ยวลูกมึงก็ไปถ่ายนู้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกมึงก็เขียนหนังสือชื่อกระทู้ดอกทองเดี๋ยวลูกมึงก็ไปทำนู้นทำนี่แล้วก็มีคนด่าลูกแบบเต้นไปหมดเลยอย่างเงี้ยด่าอย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วแม่แขกก็งงมากว่านี่เขาคือชื่อเสียงของบ้านเลยนะคืองงว่าเหรอคือสำหรับแม่นี่คือแบบโห reputation ที่ทำให้ครอบครัวนี่แบบมหาศาลเลยเพราะว่าในบ้านแขกเนี่ยมีแขกคนเดียวที่ดูเป็นผู้เป็นคนที่สุดเลยอยากรู้จักคนที่ไม่เป็นผู้เป็นคนเลยเขาคือเป็นยังไงฮะคือแม่แขกมีพี่น้อง6คนใช่ไหมคะครับตายหมดแล้ว5คนตายด้วยแบบเป็นเอสไป2เป็นแอลกอฮอลิกไป1อะไรอายุ19ก็ไปแบบทำระเบิดจะเอาไประเบิดแบบฝั่งตรงแบบวัยรุ่นตีกันน่ะแล้วตัวเองก็ไปเหยียบระเบิดตัวเองตายเลยครับโอ้เป็นเอทไปกี่คนน่ะ4คนมั้งคือแขกมีน้าเป็นกระเทยแบบกระเทยแบบสนุกที่สุดอะไรเงี้ยมีสีสันที่สุดตาแขกเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่กินเหล้าทุกวันแล้วก็จะมีปืนทุกไซส์เลยค่ะแขวนอยู่ตรงมาหนังบ้านแล้วเขาก็จะมีเรื่องเล่าว่าในอำเภอกับตาแขกถ้าเดินสวนกันบนคันนาในอำเภอต้องหลบไปเดินในนาแล้วให้ตาแขกเดินบนคันนาแล้วพอตอนเย็นปุ๊บจะมีการเทสปืนนั่นแล้วก็ยิงคนนั้นคนนี้ในบ้านเล่นแล้วก็คือยังไงให้ยิงคนนั้นคนนี้เล่นก็โกรธโมโหเมาอ๋อเมาแล้วเราก็จะวิ่งแล้วแขกก็จะมันเหมือนในหนังที่มีถังน้ำมัน200ลิตรแล้วเราก็ลงไปอยู่ในถังน้ำมันแล้วก็แบบเกาะดูว่าตอนนี้ยิงใครอยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นกี่ขวบฮะเด็กๆเลยค่ะแบบคือตั้งแต่จำความได้อะที่บ้านก็จะเป็นแบบนี้แต่อันนี้เล่าให้มันมีสีสันเพราะความเป็นนักเขียน เหมือนแบบเซอร์เรียลหน่อยๆแต่ว่าอ่ะกลับมาเรื่องจริงคือที่บ้านแขกอยู่สันทรายอยู่สันคยอมแล้วก็ตาเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างแบบก่อสร้างทำเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดไก่งวงวัวกระต่ายเยอะค่ะแบบเป็นบ้านที่มีสัตว์อยู่แบบ คือเป็นเด็กที่ห่อข้าวไปโรงเรียนแล้วกับข้าวเป็นไก่งวงต้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเปิดห่อข้าวที่โรงเรียนทุกคนกรี๊ดเพราะว่ามันเป็นไข่ใบใหญ่มากแล้วเป็นลายจุดแบบแล้วก็ดาวไข่ไดโนเสาร์มาโรงเรียนเลยก็คือมันเป็นอาณาจักรอะพื้นที่แบบ 5-6 ไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตลาดอยู่ในบ้านแล้วที่บ้านเป็นเขียงหมูก็จะมีหมูที่รอเชือดแล้วเราก็ฆ่าหมูคือสมัยก่อนมันไม่ต้องเอาไปลงฆ่าสัตว์เราจะได้รับใบอนุญาตจากสุขาภิบาลสามารถฆ่าหมูแล้วก็ชำแหละหมูขายที่บ้านคือเราก็มีโรงสีมันก็จะมีกิจกรรมมีคนเข้าออกแล้วก็มีที่นาให้คนเช่าแล้วก็มันจะมีฤดูที่มีคาราวานแบบล้อเกวียนเอาข้าวเปลือกมาที่บ้านเราในบ้านก็จะปลูกฟักคือมันสนุกมากอะแต่ในขณะเดียวกันมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า respectabilities ไม่มีใครอยู่ในนอมแบบคนชั้นกลางหรืออะไรเลยอย่างตาก็คือตอนเย็นก็คือจะอย่างเงี้ยค่ะบางวันก็อารมณ์ดีมากบางวันก็เอาปืนมายิงเล่นแล้วมีลูกเป็นกระเทยก็เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดเพราะแมนมากใช่ไหมคะมาสคูลีนมากโดนยิงไปบ้างไหมฮะก็ยิงก็วิ่งหนีกันหรือบางทีถ้าไม่ยิงก็เอามีดมาฟันนู่นนั่นนี่แบบเอามีดฟันเก้าอี้ให้ขาดเป็นสองท่อนเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าแขกอะไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรนะคะก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยายก็สูบบุหรี่ตั้งแต่9ขวบโอ้โหนี่คุณอยู่ในหนังพวกแบบหนังบู๊ระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรอย่างนี้เลยนะภาพลักษณ์แบบหนังไทยคือยายแขกสูบบุหรี่ตั้งแต่9ขวบแล้วก็สูบบุหรี่จนตายแล้วก็ตายเร็วมากเพราะเป็นโรคปอด
คือเป็นโรคปอดตั้งแต่อายุ40ซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าถ้ามึงจะสูบบุหรี่ตั้ง9ขวบก็ต้องเป็นโรคปอดตอนอายุ40อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้หญิงแบบยืนฉี่ใช่ยืนฉี่ตลอดเวลาทำไมอ่ะทำไมไม่นั่งอ่ะสะอาดกว่าไงอ๋อจิบอยู่ไกลดินไม่ต้องกลัวเลอะฝุ่นใช่ไม่กระเด็นโดนด้วยเป็นผู้หญิงที่ยืนฉี่ถลกผ้าถุงยืนฉี่แล้วก็สูบบุหรี่อยู่เงี้ยมันมากแล้วก็คือแม่แขกเนี่ยเขาท้องไวทีนก็คือตายายก็เลี้ยงลูกมาแบบเด็กบ้านคนรวยอ่ะทุกคนมีมอเตอร์ไซค์ขี่เวสป้าไปโรงเรียนเลยในยุคนู้นมันต้องเก๋มากเลยเนาะใช่ก็มีแฟนแล้วก็เป็นกระเทยไปเป็นอะไรไปก็เสียผู้เสียคนหมดคือไม่มีใครได้ดีเลยค่ะทุกคนแบบเสียคนหมดแล้วแม่แขกก็คงท้องอ่ะกับแฟนเฟิร์นแล้วก็คือแขกใช่ไหมก็เลยโดนไล่ออกจากบ้านแล้วสุดท้ายก็ต้องสมสารกับบ้านไงเหมือนในหนังเลยแล้วเขาก็เหมือนกลับไปเรียนต่อแล้วแขกก็เลยกลายเป็นลูกคือตายายก็เลยเลี้ยงแล้วแขกก็เลยโตมากับน้าน้าที่อายุแบบ10กว่าๆช่วงวัยรุ่นน่ะครับแล้วแขกก็เลยโตมากับวัฒนธรรมกระเทยอย่างรุนแรงเลยค่ะแม่ไม่ต้องถามเลยว่าลีลาการพูดปากจัดนี่มาจากใครโอ๊ยบ้านแขกไม่มีใครพูดนะคะอ๋อเหรอครับเราสนทนากันผ่านการด่าจริงๆไม่พูดยายแขกก็ไม่พูดทุกประโยคที่ออกจากปากยายแขกคือด่าหมดเลยสมมติว่าเขาใช้ให้เราไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราเดินไปอ่ะแบบไปหยิบอันนั้นให้หน่อยซิแล้วเราเดินเขาบอกว่าอย่ารีบเดี๋ยวจะหกล้มเจ็บไหมอืมเข้าใจแล้วฮะค่อยๆเดินเดี๋ยวจะหกล้มทำไมพูดกันดีๆไม่ได้หรือบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจละเข้าใจละว่าทำไมโตมาเป็นแบบนี้ยอกย้อนที่สุดไอ้ที่ผมได้ยินมาหรือที่ผู้คนก็ได้ยินมาว่าโอ้โหคนเหนือจะตะตอนย้อนเรียบร้อยอ่อนจริงไหมครับไม่จริงเลยค่ะดูจากที่ฟังมาทั้งหมดนี่ไม่น่าใช่แต่เราก็แต่แขกไม่อยากบ้านตัวเองเป็นบรรทัดฐานเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะอ่อนหวานหรือสุภาพเรียบร้อยซึ่งก็น่าจะเยอะนะคะเพราะว่าบ้านอื่นก็ไม่ขนาดหนักเหมือนบ้านแขกนะแต่บ้านแขกแลดู exceptional มันส่งผลต่อชีวิตของแขกคุณแขกมาจนถึงวันนี้เลยไหมครับคือตัวแขกอ่ะทำเรื่อง the construction of femininity ในนวนิยายไทยใช่ไหมคะคือการก่อร่างสร้างความเป็นหญิงในนวนิยายไทยตั้งแต่หลัก2470อะไรเงี้ยสมัยดอกไม้สดอะไรเงี้ยสีบูรพาอะไรเงี้ยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นโดยสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับ2 ส่วนก็คือ politics of respectability ซึ่งก็คือการเมืองว่าด้วยการน่านับถือการเมืองว่าด้วยความนับถือไปเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ว่าด้วยมารยาทถามมารยาทแบบไหนคุณถึงจะเป็นผู้หญิงที่แบบคนบอกว่าคุณน่ารักคุณน่าเชื่อถือคุณเป็นผู้หญิงที่ respectable อ่ะแขกว่ามันทำให้แขกไม่ใช่คนที่ตกเป็นเหยื่อของไอ้ politics of respectability ซะนั้นไงแล้ว okay. แขกคิดว่าลึกๆอ่ะมันทำให้แขกอ่ะไปทำวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นอ่ะเพราะเราอยากรู้ว่าทำไมเราแบบสบายอ่ะ คือเวลาเล่าเรื่องแบบนี้ให้คนอื่นฟังอ่ะบางคนน้ำตาไหลร้องไห้น่าสงสารสงสารเนี่ยแล้วแบบไม่ใช่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์กันทั้งเลยสนุกมาก ใช่ไหมอยากจะบอกว่ามันสนุกมากใช่อยากจะบอกว่าฉันมีชีวิตวัยเด็กที่น่าอิจฉามากเลยมัน rich มาก culturally แบบโคตร rich อ่ะมันจะมีเด็กกี่คนวะแม่งแดกไก่งวงทุกวันเอ้ยอย่างเงี้ยได้กินเนื้อกระต่ายได้กินอีเห็นได้กินทุกอย่างแล้วก็ได้เจอความหลากหลายของของชีวิตอ่ะแล้วทำให้เราเห็นความอ่อนแอของมนุษย์เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์เห็นความไม่จำนนของมนุษย์แล้วอย่างน้ากระเทยแขกที่เขาเป็นเอสตายอ่ะเขาอ่ะไม่ไหวละสภาพอ่ะแต่ว่าความฝันสุดท้ายเขาคือจะต้องไปงานปล่อยหลวงเขาจะฉลองวิหารหลังใหม่ของวัดแล้วอยากแต่งตัวใหญ่ที่สุดแล้วจะไปเต้นแบบนึกถึงกระเทยอีสานเต้นหน้าฮานถึงเช้าอะค่ะโอเคนั่นแหละแล้วพอได้เต้นสมใจวันรุ่งขึ้นก็ตายเลยอะไรเงี้ย
อุ้ยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยได้เต้นได้แบบสนุกที่สุดสมใจอยากแล้วฟังดูนี่มันเป็นฉากดราม่าในหนังแบบชีวประวัติของเธอเลยนะฮะแบบใส่หมวกใส่ถุงเนาะแล้วแต่งตัวแบบสนุกอ่ะเม็ดกาล่าใช่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมหัวเราะลุกขึ้นก็ตายเสื้อตะขายคือในขณะเดียวกันจากเนี่ยไลฟ์สไตล์แบบนี้สิ่งที่ข้อมูลที่ได้มาอีกข้อหนึ่งก็คือคุณแขกชอบอ่านหนังสือมากอ๋อใช่มันอยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงคือการเริ่มชอบอ่านหนังสือมันเริ่มต้นได้ยังไงที่บ้านรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโอเคซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนยุคนั้นแหละใช่แล้วก็ตาแขกเนี่ยเขาห้ามดูทีวีด้วยนะเขาบอกว่าคนลวกฟังข่าวคนง่าวฟังเพลงคนแปลว่าอะไรคนฉลาดดูข่าวอ่านข่าวคนฟังเพลงอ่ะคนโง่อะไรสักล่ะคนที่เมาทุกวันแล้วยิงปืนผู้คนมากมายให้คำสอนนี้กับคุณแขกเขาต้องอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันอ่านทุกคอลัมน์โอ้สุดยอดแล้วแขกก็เลยติดการอ่านหนังสือพิมพ์เออแต่แขกอ่านหนังสือเร็วมากนะ6ขวบแขกอ่านหนังสือพิมพ์ได้เกือบจบเล่มแล้วอะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอ่านได้แต่ว่าแขกเรียนอนุบาลแบบงงๆอะค่ะคือแขกยังไม่มีคอนเซปต์เรื่องโรงเรียนแล้วแม่ก็เหมือนเอาไปฝากเลี้ยงแล้วมันเป็นโรงเรียนอนุบาลแบบบ้านๆนะที่จับเด็กอิเล็กเคลาปนกันหมดอะแล้วก็เลยได้เรียนอ่านเขียนพร้อมกับเด็กที่โตหน่อยแล้วก็อ่านเร็วพออ่านเร็วก็อ่านหนังสือพิมพ์ได้แล้วพอแขกไปสอบเข้าป.1 อะมันก็เป็นเรื่องตลกก็คือว่าข้อสอบเข้าชั้นป.1 มันจะเป็นทดสอบความรู้อนุบาลซึ่งแขกอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็คือให้เรียงเอาเลขเยอะๆอ่ะมาผสมมาสลับที่กันแล้วก็บอกว่าให้เรียงจากมากไปหาน้อยให้เรียงจากน้อยไปหามากก็ให้โยงสเตทอะไรเงี้ยแล้วแขกก็ไม่ทำแขกก็เดินไปบอกครูว่าไร้สาระแต่อย่างนี้ตั้งแต่เด็กคือเลขมันก็เรียงของมันดีๆอ่ะจะเอามันมาสลับที่แล้วให้แขกเอามาเรียงให้ใหม่เพื่ออะไรไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ใช่แล้วครูใหญ่ก็เลยเรียกแม่ไปคุยแล้วก็บอกว่าเขาฉลาดมากเลยเราจะรับเขาเข้าป.1 เลยโหโรงเรียนก็เท่มากเจ๋งมากเลยตอนนั้นก็คือ7ขวบอะไรประมาณนี้มั้ย6ขวบคือเด็กไม่เข้าใจว่าจะเอาจุดๆแล้วจะให้เราลากเส้นจากจุด1ไปจุด1เพื่อแล้วระหว่างที่เรียนอยู่เป็นคนเรียนเก่งเป็นคนตั้งใจเรียนไหมครับเป็นคนชอบเรียนแต่ว่าไม่สามารถทำตามคำสั่ง คือ เช่นจะว่าทำตามคือแขกจอยชีวิตในคลาสอะ แบบชอบฟังครูสอน ชอบฟังเรื่องเล่า ถ้าครูเล่าเรื่องอะไรเงี้ยจะชอบแต่ว่าแขกเขียนไม่ชอบเขียนแปลกไม่ชอบแบบต้องขีดเส้นกันหน้าแล้วก็เขียนแล้วก็ขีดเส้นใต้อะไรอย่างเงี้ยเกลียดมากแต่ว่าหนังสืออ่านจบหมดละตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมอ๋อคือเขาต้องซื้อหนังสือมาก่อนจะเปิดเทอมแล้วแขกก็จะสนุกมากอยากอ่านเมื่อไหร่ที่เราเริ่มพบว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันไม่ค่อยเหมือนเพื่อนๆนิสัยคาแรคเตอร์พฤติกรรมผมฟังดูตอนนี้มันไม่น่าจะเหมือนเด็กทั่วไปคือแขกคิดว่าแขกโชคดีที่โตมาในยุคที่แบบมันไม่มีกรุ๊ปไลน์ผู้ปกครองโอเคก็เลยไม่มีปัญหาค่ะมันเหมือนแบบไม่มีใครมามีเวลาใส่ใจกันและกันขนาดนั้นครูเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเด็กคนนึงไม่ส่งกันบ้านแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะตอนเด็กๆคุณแขกอาจจะรู้สึกสนุกกับสิ่งที่เป็นอันนี้พอโตขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มอาจจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยความเป็นนักอ่านความชอบอ่านความรู้เยอะละกันผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมันมีความรู้สึกบ้างไหมครับว่าเริ่มคุยกับคนวัยเดียวกันใหม่รู้เรื่องฉันอ่านเล่มนี้แล้วเธอยังไม่ได้อ่านฉันเก็ตแล้วเธอยังไม่เก็ตมันมีอะไรแบบนั้นไหมไม่มีเลยค่ะเพื่อนเป็นคนป๊อปปูล่ามากอ๋อเหรอเป็นเซเลบมาตั้งแต่เด็กว่างั้นเป็นคนที่อยู่กับเพื่อนคืออาจจะเป็นมโนของตัวเองคือไม่รู้ว่าเพื่อนเกลียดแต่คิดว่าเพื่อนรักอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่เพื่อนไปไหนก็สามารถไปกับเพื่อนได้หมดเลยเป็นสายเที่ยวไหมฮะสายเที่ยวสายนอนบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนทำอะไรก็ทำได้หมดเป็นนักกิจกรรมอะไรพวกอย่างนี้ไหมฮะเชียร์ลีดเดอร์เป็นนักโต้วาทีนี่แบบแขกรับเชิญผมในซีรีส์นี้เป็นนักโต้วาทีหมดเลยฮะ
ถึงว่าโตมาถึงเป็นอย่างนี้กันเวลาฟังคนพูดแล้วตรรกะมันอ่อนน่ะแล้วมันได้เข้าไปซ้ำเนี่ยมันสะใจมากโอเคโอเคมันสนุกตรงที่เราอ่ะจะหาว่าตรงไหนที่ตรรกะมันรั่วอ่อนอยู่นะอ่อนอยู่นะตรงนี้อันนี้เป็นมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเวลาซ้ำทีนี่แบบก็เป็นมีมทีนึงนะฮะคุณสนใจเรื่องประวัติศาสตร์จนเข้าเรียนที่มนุษยศาสตร์มช.ใช่ไหมครับมีประโยคหนึ่งที่คุณแขกเคยพูดไว้นะครับและน่าสนใจมากก็คือการเรียนประวัติศาสตร์ฝึกทักษะให้ดิฉันเป็นคนที่อ่านหนังสือที่ไม่ได้ถูกเขียนฝึกให้ได้ยินเสียงที่ไม่ได้พูดออกมาโอ้เท่มากเลยประโยคนี้ขยายความให้ฟังสงสัยตั้งใจจะให้มันเท่เลยใช่ไหมตั้งใจให้โคตรเลยตอนเรียนมัธยมชอบนั่งในห้องสมุดก็เลยได้อ่านหนังสือแล้วมันก็จะมีหนังสือแบบมีหนังสือแปลกๆเช่นสีโม่คนเชียงใหม่คนแรกที่ได้ไปอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์มิชชันนารีก็เลยแบบประวัติศาสตร์มันสนุกจังเลยแต่ในความรู้สึกของเด็กอ่ะเราก็เข้าใจว่าประวัติศาสตร์ก็คือการบันทึกเรื่องราวในอดีตเพื่อไม่ให้ถูกลืมเราก็เลยอยากเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นคนชอบเรื่องเล่าที่แบบครูเล่าเรื่องอะไรก็แบบหูพึงอยากฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรียนประวัติศาสตร์ต้องสนุกแน่เลยจะได้เข้าไปอ่านเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆในประวัติศาสตร์เหมือนนิทานนะก็ไปเรียนประวัติศาสตร์ด้วยความเข้าใจประวัติศาสตร์แบบนั้นแต่พอเข้าไปเรียนประวัติศาสตร์ที่คณะมนุษย์มช.เอ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่นะไปอ๋อการเรียนประวัติศาสตร์คือการเรียนระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์เป็นเมธอโดโลจีทางประวัติศาสตร์เมธอโดโลจีก็คือการประเมินคุณค่าหลักฐานชั้นต้นชั้นรองไอ้การประเมินคุณค่าหลักฐานชั้นต้นชั้นรองแล้วประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนมาเนี่ยมันคือการคัดสรรมีเหตุการณ์แบบทันเหตุการณ์เกิดขึ้นทำไมจึงมีแค่มีเหตุการณ์1,000เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนู้นตรงนี้แต่ทำไมมีแค่99เรื่องจาก1,000เรื่องและ99เรื่องนั้นถูกหยิบมาแล้วเอามาเรียงไอ้วิธีการเรียงนั่นแหละคือเมธอโดโลจีเรียงอย่างไรทีเนี้ย5คนเรียงไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องคนเขียนประวัติศาสตร์คือผู้ชนะไม่ใช่มีอีกหลายเหตุผลที่บอกว่าทำไมคนหนึ่งเรียงอีกแบบทำไมอีกคนหนึ่งเรียงอีกแบบทำไมคนหนึ่งเลือกหยิบอันนี้แต่ไม่เลือกหยิบอันนั้นทำไมอีกคนหนึ่งเลือกหยิบอันนั้นแล้วไม่เลือกหยิบอันนี้เพราะฉะนั้นพอเราเรียนประวัติศาสตร์นอกจากเราฝึกที่จะเขียนองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเราเองขึ้นมาชุดหนึ่งอย่างเช่นแขกอาจจะเลือกเขียนประวัติศาสตร์ว่าด้วยจิตรกรรมฝาผนังในวัดในเชียงใหม่อะไรเงี้ยสมมุติอันนี้ก็คือเราสังเคราะห์ประวัติศาสตร์ในเวอร์ชั่นของเราขึ้นมาชุดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราไปอ่านประวัติศาสตร์ที่คนอื่นเขียนน่ะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนน่ะเราก็เลยจะเห็นว่ามีอะไรที่เขาไม่ได้เขียนมีเสียงอะไรที่เขาเลือกที่จะทำให้มันเงียบลงไปและเวลาทุกครั้งที่อ่านประวัติศาสตร์อะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่สิ่งที่ถูกเขียนสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เขาไม่หยิบขึ้นมาเขียนต่างหากซึ่งมีอยู่เยอะด้วยในตำราประวัติศาสตร์ไทยมันมีหลายเลเยอร์ค่ะของการที่จะมองว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงซึ่งมันทำให้แขกมองว่าเวลาเราประเมินคุณค่าของงานทางประวัติศาสตร์อะเราจะไม่ประเมินแค่ว่าโอ้ยมันชนะอ่ะมันก็เลยเขียนอย่างนี้ไงมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แต่ประวัติศาสตร์เอาเข้าจริงทุกอย่างที่ถูกเขียนและถูกพูดในชีวิตประจำวันเราก็สามารถใช้เมธอโดโลจีของการเขียนประวัติศาสตร์ในการอ่านมันคือการอ่านระหว่างบรรทัดบางคนจะเรียกว่าการอ่านระหว่างบรรทัดแต่เมื่อคุณแขกเรียนจบคุณแขกออกมาทำงานเป็นนักข่าววิทยุที่อสมท ทำไมล่ะครับตลกมากก็คือแขกเป็นคนไม่เป็นคน go with the flow จริงคือไม่คิดอะไรก็เรียนจบแล้วใช่ไหมก็ต้องหางานทำงานอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่เหนื่อย แล้วเพื่อนมีเพื่อนอีกคนนึงจบเอกเยอรมันก็บอกว่าวิทยุอสมท.รับคน2คนไปสมัครกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราไปสมัครเราทั้งคู่ over qualifyแต่ว่าไม่แข็งไงเงินเดือนก็ได้ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีแต่ว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่9โมงเช้า5โมงเย็นนะคะ
เวลานักข่าวมันไม่เป็นเวลาแบบอย่างนั้นใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะสนุกนะมันจะน่าจะได้เจอคนเยอะแล้วเขาก็ถามแขกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหมแขกขี่ไม่เป็นแขกก็ไปโกงหกว่าแขกขี่เป็น อยากได้งานมากแล้วแม่แขกอ่ะต้องพาแขกซ้อมขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านไปอสมทออฟฟิศอ่ะ3วันแม่ขี่ตามหลังอ่ะแล้วแขกขี่นับหน้าแล้วก็สอนว่าถ้าสี่แยกนี้หยุดอย่างนี้ที่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซ้อม3วันซ้อมขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานเท่ากับว่าตอนเริ่มต้นทำงานนั้นคือหัดขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยใช่แล้วก็ขี่ตัวแข็งเนี่ยกลัวมากเป็นคนบ้าเห็นไหมคะคือไปโกหกเขาทำไมว่าขี่ไม่เป็นแต่แบบอยากทำไงแต่แล้วสุดท้ายอ่ะมันก็รอดแหละก็คือซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปไว้ทำข่าวแต่ปรากฏว่าพอไปทำแล้วมันคือข่าววิทยุมันมีข้อจำกัดเยอะแล้วต่างจังหวัดอะค่ะข่าวมันเป็นหมายราชการหมดเลยก็ทำแบบงงๆเบื่อๆงงๆเบื่อๆแต่ก็ยังก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะจนครูใหญ่คนเดียวกันเนี้ยที่บอกที่รับแขกเข้าป.1อะครับอาจารย์สมปรารถนาเนี่ยก็ยังเป็นครูใหญ่อยู่แล้วก็บอกว่ามันมีตำแหน่งครูสังคมว่างอยู่เพราะครูคนเก่าเขาจะไปแต่งงานครับสนใจไหมให้มาเขียนใบสมัครแขกก็เลยโอ้กูรอดแล้วกูไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าพอเป็นครูนี่โอ้โหเข้างานเป็นเวลาเลิกเป็นเวลาอันนั้นไม่กลัวแล้วเหรอฮะดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วงานข่าวมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำอ่ะตอนนั้นมันสอนหรือมันทำให้เราสนใจเรื่องการเป็นสื่อบ้างไหมฮะหรือสนใจเพราะว่าตอนแขกเรียนอ่ะแขกก็ไปลงวิชาโทสื่อสารมวลชนนะคะลงวิชาหนังสือพิมพ์ก็สนใจเพราะว่าตอนนั้นอาชีพสื่อกำลังเฟื่องฟูมากเพราะแขกเข้ามหาลัยปี33 33 34 35 36ปี36 37อ่ะมันเป็นยุคทองของสื่อผู้จัดการ INN อะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังแบบแล้วช่อง7อ่ะเพิ่งไปทำสถานีที่เชียงใหม่คือช่อง3ช่อง7เริ่มทำข่าวภูมิภาคดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนอยู่มันมีนักข่าวเพิ่มขึ้นมา3เท่าตัวในช่วงเวลาไม่กี่ปีแล้วเด็กก็เริ่มฮิตเรียนแมสคอมเรียนนิเทศคืออาชีพสื่อมันกำลังเป็นอาชีพแบบขาขึ้นรุ่นแขกสตาร์ทเงินเดือน 30,000 กันนะโหที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพอ่ะอ๋อถ้าเป็นแบบพวกช่องใหญ่ๆทั้งหลายใช่ไหมใช่หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆแล้วก็ยิ่งเด็กจบประวัติศาสตร์จะเป็นที่ต้องการมากเพราะมันเขียนหนังสือเป็นคือไม่ต้องเทรนเลยจบประวัติศาสตร์เนี่ยจะเขียนหนังสือได้เลยยุคนั้นสตาร์ 30,000 นี่สูงมากครับมากมันเป็นยุคนี่มันเงินเดือนเอเจนซี่เลยฮะยุคเฟื่องฟูขายที่ดินยุคแบบก่อน40นะคะเนาะยุคฟองสบู่อ่ะก่อนที่มันจะแตกใช่พอจะนึกออกอาชีพสื่อกำลังเป็นอาชีพในฝันแต่อย่างไรก็ตามแขกก็ไม่เป็นคนตั้งปณิธานว่าจะไม่อยู่กรุงเทพได้ไงก็เลยอ่ะเป็นครูก็สนุกดีก็เลยมาเป็นครูน่าสนใจมากครับคาแรคเตอร์แบบคุณแขกไปสอนสังคมสอนชั้นอะไรฮะม.3 อ๋อม.3โอเคสอนวัยรุ่นเป็นยังไงฮะชีวิตการเป็นครูพังพินาศมันพังเพราะอะไรครับพังพินาศชีวิตนี้สิ่งสุดท้ายที่เหมาะสมกับแขกคือการเป็นครูเพราะว่าแขกชอบสอนแต่แขกทำงานเอกสารไม่ได้เลยที่ติ๊กอะว่าเด็กมาเรียนหรือเปล่าแล้วช่องมันเล็กมากแล้ว9ห้องห้องละ50คนแล้วต้องนั่งติ๊กอีเนี่ยเกลียดมากแล้วก็คือพอเที่ยงเพื่อนจะมาขับรถมารับไปกินข้าวละไม่เหมือนครูคนอื่นไม่กินโรงอาหารแล้วพอบ่ายโมงต้องกลับมาสอนติดลมไม่กลับครับอังนักเรียนน่าจะรักนะฮะวันนี้คุณครูไม่มาอีกแล้วนักเรียนก็ชอบฟังคุณครูสอนแต่ว่าตรวจข้อสอบทีไรคิดคะแนนผิดพังพินาศผิดหมดบวกเลขผิดหมดคิดเกิดผิดหมดทุกข้อสงสารนักเรียนมากปีนั้นเอาบรรยากาศการสอนนิดนึงครับคือผมนึกภาพเดาเอาจินตนาการเอาว่าคุณครูแขกน่าจะประมาณคุณครูคิตติ้งใน Dead Poets Society อะไรเงี้ยดูสอนเรื่องที่มันแอดวานซ์อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าใช่แอดวานซ์แบบตั้งคำถามโอ้ยชาสังคมอ่ะมันว่าที่เรื่องโดยทั่วไปเราจะจำเรื่องการท่องจำแหละสังคมเนี่ยเปิดอ่านทีละหน้าแต่คุณแขกไม่น่าจะใช่อย่างนั้นโกหกหมดเลยค่ะนักเรียนที่อยู่ในหนังสือคุณคิดติ้งชัดเลยเราจะเริ่มต้นวิชานี้ด้วยการฉีกหน้า5ทิ้งอย่างนั้นเลยป่ะไม่ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าเกิดมาจะเดินได้7 9นี่เ
เด็กนักเรียนค่อยๆคิดสอนพุทธศาสนาด้วยเออน่าสนุกมากเลยอ่ะช่วงนั้นเนี่ยครับช่วงที่สอนอยู่เนี่ยบริบทสังคมตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นอิชชูที่คุณแขกเอามาสอดแทรกคุยกับนักเรียนด้วยไหมที่มันอยู่เป็นเรื่องที่มันนอกตำราโอ้โหอยากจะบอกว่าอันนั้นมันเป็นยุคทองของประเทศไทยนะคะโอเคมันเป็นยุคที่เรามีนายกมาจากการเลือกตั้งกับคุณชาติชายอืมคุณชาติชายแล้วก็มันมีพฤษภาธมินซึ่งกำลังอยู่ในช่วงที่มีการตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยแล้วมันเป็นยุคที่เราคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อ มเป็นอิชชูใหญ่มากครับเพราะว่าเรื่องประชาธิปไตยมันเหมือนเซตโตอ่ะมันไม่มีปัญหามันเซตโตแล้วเราผ่านยุค70 80ที่โอ้โหเรากำลังทำเรื่องแบบเราจะเคลียร์ผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านจากสงครามเวียดนามเรากำลังจะ globalize เราเข้าสู่ยุคที่เป็น next เฮ้ยเราเคยดีขนาดนั้นเลยนี่ว่าจริง แล้วเราอยู่ในยุคที่เด็กจบแล้วทำงานสื่อได้เงินเดือน 30,000 นะคะยุคแขกมันเป็นยุคทองมันเป็นยุคที่เสรีภาพของสื่อคือถ้าดู Freedom House คือเขียวแล้วเรากำลังดูแบบประเทศพม่าน่าสงสารมากแบบสื่อโดนไล่ออกจากประเทศเรายังไปเที่ยวพม่าไม่ได้เลยยุคนั้นน่ะแล้วมันมีเรื่องแบบพอไปพม่าปุ๊บโดนยึดกล้องตำรวจทุบเอากล้องไปเที่ยวได้ห้ามถ่ายรูปคือมันเป็นยุคที่เราแบบลามากสนุกไม่มีความทุกข์อะไรเลยไม่มี frustration เรื่องเสรีภาพสื่ออะไรเลยแล้วเป็นยุคที่เขาเพิ่งปลดอีมาตราอะไรของสลิดอะที่จะจับสื่ อประหารชีวิตอะครับอีกฎหมายนั้นก็เพิ่งมายกเลิกในช่วงนี้นะคะไอ้ผลพวงม.12 มาตรา12หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันคาราคาซังตั้งแต่สมัยสลิดว่าเอาบก.ไปประหารชีวิตได้อะแล้วมันมีคำพูดว่าอย่าไปเป็นสื่อคือวันอยู่ตัดสินใจเป็นสื่อขาข้างหนึ่งคุณอยู่ในคุกแล้วก็มาหัวล้อ กันว่าไม่มีแล้วตอนนี้อาชีพสื่อมันแบบเก๋ไก่มากเลยอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เป็นอิชชูหลักๆในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสมัยนั้นคือเรื่องที่ไปประท้วงถวันดัชนีที่ขายงานให้เบนซ์ BM มันนึกออกไหมคะคือแบบมันเป็นยุคที่เรามีเวลาเหลือพอที่จะมาดูว่ามีศิลปินคนไหนทำงานอะไรมีนายทุนคนไหนซื้องานใครบ้างไปติดแล้วมันเป็นยุคที่เศรษฐีทุกคนกว้านซื้องานศิลปะของศิลปินทุกชิ้นเป็นยุคที่ศิลปินรวยมากที่สุดป๋าจำได้ไหมคะยุคนั้นพอคุณแขกพูดก็ทำให้รู้สึกได้ว่าเออจริงด้วยว่าเราเคยดีขนาดนั้นเลยอะโอ้โหทุกคนที่ยุคนั้นผมเป็นสื่อด้วยผมเข้าใจเลยผมทำงานสื่ออยู่ยุคที่ศิลปินจากศิลปกรยุคนั้นทุกคนขายงานกันชิ้นแล้วแบบครับเป็นล้านล้านแบบณวันนั้นด้วยณวันนั้นวันนั้นด้วยไม่น่าเชื่อเนาะนั่นน่ะสิครับพอพูดแล้วก็จริงครับแล้วหลังจากนั้นก็ดังนั้นสิ่งที่เป็นอิชชูหลักของยุคนั้นคือสิ่งแวดล้อมค่ะชวนนักเรียนคุยไหมฮะตอนนั้นคุยพอมาถึงบทต่อไปคราวนี้คุณได้ทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะไปเรียนที่เรียนเรื่อง Southeast Asian Study ใช่ไหมครับหนึ่งในประเด็นที่คุณแขกสนใจคือเรื่องความเป็นชาตินิยมของประเทศไทยนะฮะคุณเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นสำหรับแขกคิดว่าเป็นเรื่องดีที่จะไม่มีชาติเพราะรู้สึกว่าชาติเป็นเครื่องมือในการครอบงำคนจริงๆณวันนั้นเนี่ยการพูดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เมนสตรีมเลยนะฮะช่วงก่อนคือแขกอ่ะสอบเอาทุนมอนบูโชใช่ไหมคะครับทีนี้ไอ้การสอบทุนมอนบูโชเนี่ยมันหมายความว่าเราจะไปเรียน graduate school คือไปเรียนปริญญาโทซึ่งการเรียนปริญญาโทเนี่ยเราต้องเสนอหัวข้อทำวิทยากรเลยและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเลยและเลือกมหาวิทยาลัยเลยดังนั้นน่ะเราจะต้องชัดเจนว่าเราจะทำเรื่องอะไรครับทีนี้บริบทสังคมตอนนั้นเราพูดถึงเรื่อง globalization หรือThe end of the history คือเบอร์กำแพงเบอร์ลินแตกสลายไปแล้วประชาธิปไตยลงหลักปักฐานแล้วสงครามเย็นจบแล้ว
ต่อไปนี้โลกมันจะฮาร์โมนีเหมือนจะไม่มีชาติฉันชาติเธอทุกอย่างจะเป็นสากลไหลเข้าหากันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีพรมแดนขวางกั้นใดๆชาติศาสนาอะไรอย่างเงี้ยคือบริบทมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจาก reference ตรงนั้นชาติเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไอ้การขังตัวเองไว้ในกรอบของความเป็นชาติมันทำให้เราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกทีนี้ชาติเนี่ยมันยังครอบงำชาติมันพาเราไปตายได้เช่นสละชีพเพื่อชาติทำไมเราต้องตายเพื่อชาติวะอย่างเงี้ยก็ต้องการจะ deconstruct ideology ของความเป็นชาติก็เลยเสนอเรื่องนี้ว่าอยากจะทำเรื่องนี้ทีนี้พอเสนอเรื่องนี้อาจารย์ที่เมืองไทยคืออาจารย์อัธจักรกับอาจารย์นิธิก็บอกว่าคนที่สนใจเรื่องนี้ชื่อโยชิฟูมิธรรมดาอยู่ที่ Center for Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัยเกียวโตไปจากจุดเริ่มต้นอันนี้ครับซึ่งเดี๋ยวมันจะนำมาสู่คำตอบในอนาคตว่าสุดท้ายอ่ะแขกต้องดึงตัวเองกลับมาว่าเอาชาติก่อนก็ได้วะ เราถูกดึงมาถอยหลังจากยุคประมาณปี38 39อ่ะครับช่วงที่แขกจะบอกว่าช่วงที่เราพูดเรื่องโลกาภิวัตน์กันเยอะตอนนี้เอาตัวรอดก่อนตอนนี้ไม่ตอนนี้คือชาติเรายังไม่มีแขกผิดไปแล้ว ความน่าสนใจคือคุณแขกสนเรียนเรื่องทำไมเราต้องมีชาตินิยมในญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ก็ถือว่าเป็นตัวพ่อในเรื่องชาตินิยมเหมือนกันคือพูดคำว่าชาตินิยมอ่ะมันมีความหมายที่เราเข้าใจกันผิดอยู่คือไทยทำไทยใช้ไทยเจริญอันนี้ไม่ใช่ชาตินิยม okay. คือที่เราคิดว่าญี่ปุ่นมีสำนึกของความเป็นชาตินิยมสูงก็ถูกเพียงครึ่งเดียวนะคะ okay. มันถูกนำไปใช้แค่ในบางบริบทครับเช่นบริบทที่เขาเข้าสู่สงครามที่เขาจะต้องอธิบายความยิ่งใหญ่ของ Empireที่เขาต้องการไปโคโลไนซ์ประเทศอื่นๆในยุคที่จะเป็นแพนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่ของลูกพระอาทิตย์อันนั้นมันถูกใช้ในยุคก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องชาตินิยมหรือ narrative เกี่ยวกับความสวยงามอันแสนสั้นของดอกซากุระเนี่ยมันพูดถึงชีวิตของทหารก่อนที่จะคามิคาเซ่ตัวเองคาร์บอมตัวเองตายอ่ะนั้นมันคือจุดรุ่งโรจน์ก่อนที่จะแตกสลายไปอันนั้นน่ะมันเป็นยุคก่อนแพ้สงครามแต่ว่าญี่ปุ่นน่ะหลังจากแพ้สงครามแล้วเกิดชาติบนรัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ชาติที่มีข้าวสีขาวหรือมีลูกบ๊วยสีแดงที่หมายถึงพระอาทิตย์แต่มันไม่ใช่ละมันเข้าสู่ความเป็นชาติที่หมายถึงศูนย์กลางของความเป็นชาติคือประชาชนและอำนาจอธิปไตยที่เป็นของพลเมืองและไม่ได้อยู่กับสถาบันของจักรพรรดิต่อไปมันเป็นชาติคนละเวอร์ชันครับแล้วไอ้การสร้างชาติหลังจากนั้นของญี่ปุ่นมันเป็นการสร้างชาติผ่านซอฟต์พาวเวอร์เช่นเขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกหลังจากแพ้สงครามการทำรถไฟความเร็วสูงเพื่อทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีพลังทางเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีสิ่งที่จับต้องได้ซัพพอร์ตอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ด้วยการที่โอบรับทุกวัฒนธรรมของทั้งโลกมาไว้ที่ตัวเองเพราะว่าเซคิวนี่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะไปฟังเพลงแบบคลาสสิกของยุโรปแล้วจะสูญเสียเอกราชอ่ะ ใช่ไหมคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกปลอดภัยกับตัวเองเราจะกินอะไรก็ได้อ่ะของชาติไหนก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความชาตินิยมอันเนี้ยเราอ่ะไปจำความชาตินิยมของญี่ปุ่นจากเรื่องการเดินขบวนต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในสมัย14ตุลาทีนี้ไอ้ชาตินิยมที่แขกจะอธิบายว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยอ่ะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชาตินิยมเลยชาตินิยมศูนย์กลางมันจะต้องอยู่ที่พลเมืองเราเคยมีสิ่งนี้ในช่วงเวลาที่สั้นมากที่สุดคือหลัง2475ที่เรามีงานฉลองรัฐธรรมนูญซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่มันเป็นเฟสติวัลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางประกวดนางงามประกวดชายงามทุกคนออกมาแต่งตัวล่าเริงออกมาเต้นระบำลำฟ้อนอันนี้ค่ะซึ่งมันเรียนแบบไอ้งานวันชาติของเมืองนอกที่ประชาชนออกมาร้องรำทำเพลงออกมาอยู่ในพับลิกสเปซ
ล้วเฉลิมฉลองอำนาจของประชาชนร่วมกันอันเนี้ยคือชาตินิยมซึ่งมีอยู่ในช่วงเวลาที่สั้นมากแล้วผู้หญิงก็แต่งตัวจัดใส่ถุงมือใส่หมวกใส่เดรสใส่รองเท้าส้นสูงคือร่างกายของพลเมืองก็เบ่งบานมีต้องมีสุขภาพดีอย่างเงี้ยหลังจากนั้นหลังปี2490ที่อำนาจของคณะราษฎรหมดเราก็ไม่มีเซนส์ของชาติที่ประชาชนเป็นเจ้าของหน่วยการเมืองที่เรียกว่าชาติอีกเลยสิ่งที่เรียกว่าเป็นเฟสติวัลของประชาชนไม่มีอีกแล้วเราเหลือแต่รัฐพิธีซึ่งพอวันนี้เวลาพูดกับว่าชาตินิยมผู้คนส่วนใหญ่ก็จะไม่คิดถึงเซนส์นั้นชาตินิยมคือรักชาติที่ไม่ใช่ชาติอะไรทำนองนี้ใช่ไหมรับใช้ชาติแล้วในยุคนั้นนะคะจะเห็นว่าอย่างโรงเรียนเนี่ยจะเป็นรัฐราษฎรอุปถัมภ์เห็นไหมคะจะมีคำว่าราษฎรอุปถัมภ์บำรุงราษฎรบำรุงราษฎรบำรุงราษฎรคือจะมีคำพวกนี้ออกมาแล้วก็จะหมดไปไม่มีงานวันพืชมงคลสมัยนู้นนะคะก็จะเป็นงานประกวดสินค้าการเกษตรเป็นเฟสติวัลที่เหมือนเราไปฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเมืองนอกฟักทองมาแข่งกันองค์ใครใหญ่กว่ากันอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อก็หายไปจึงต้องไปดูเอกสารยุคนั้นนะคะเพราะว่ามันยังเป็นยุคที่มีพรินติ้งมีหนังสือพิมพ์แล้วอะดังนั้นการที่คุณแขกเริ่มพูดเรื่องหรือตั้งคำถามกับคำว่าชาตินิยมในยุค90ในยุคที่คุณไปเรียนญี่ปุ่นเนี่ยในสังคมไทยมันยังอินดี้อยู่ใช่ไหมฮะแนวคิดนี้แล้วมันมีปัญหาไหมในการพูดเรื่องนี้ในแวดวงนักวิชาการไม่มีเลยตอนนั้นทุกคนเข้าสู่รีมของลิเบอรัลหมดเลยนักวิชาการทุกคนเจอร์นัลลิสต์ทุกคนสังคม ออกมาตั้งโอ้โหลองดูหนังสือยุคนั้นความเป็นไทยของคุณสุจิตวงเทศทุกธีมของศิลปะวัฒนธรรม1ทศวรรษอ่ะเป็นเรื่องการดีคอนสตรักเรื่องความเป็นไทยหมดเลยครับตอนนั้นใครทำเรื่องนี้คือเก๋ไก่มากการวิพากษ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นยุคที่วัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์เฟื่องฟูเรืองรองมากหนังสือวิจารณ์ภาพยนตร์ต่างๆอ่ะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์ศิลปะแขนงที่7ใช่แปลหนังสือเอาทูแซกันนะสมัยนั้นน่ะในนิตยสารโลกหนังสือถนนหนังสือของคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีเนี่ยก็พูดเรื่องโพสต์โมเดิร์นนิซึมแล้วเท่มากครับเท่มากซึ่งจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับมันมีการวางรากฐานแนวคิดที่ทันสมัยเช่นนี้มาตั้งแต่ยุค90แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าคุณแขกมองไปเนี่ยสิ่งที่ได้ถูกพูดถึงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันเติบโตขึ้นไหมฮะมันก้าวหน้าขึ้นไปไหมหรือมันมีอุปสรรคมันน่าเสียใจ ในพูดในฐานะคนที่โตมากับนิตยสารแบบสีสันอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับซึ่งเราอยู่ซึ่งมันทำให้เราเรียนรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างประเทศอ่ะครับครับคือนี่คือการเปิดโลกเราในยุคไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วมันควรจะเดินไปข้างหน้าเราควรจะได้พูดเรื่องpostmodern เราควรจะอะไรแบบต่อไปอ่ะแต่พอมันมีปฏิวัติมีการรัฐประหารปี2549อ่ะโอ้โหทุกอย่างมันในแง่ของตัวปัญญาชนหมายถึง landscape ของปัญญาชนไทยก็ถูกฉีกขาดออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ต้านรัฐประหารกับปัญญาชนหัวก้าวหน้า 90% ของคนในแวดวงศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ก็เป็นสลิ่มแล้วแขกคิดว่าอันนี้แหละคือตัวฉุดรั้งที่ทำให้ความเรืองรองของศิลปะวรรณกรรมของเราอะซบเซาตามไปด้วยในยุคนี้เนี่ยมันจะมีวาทกรรมชังชาติเกิดขึ้นนะใครที่มีแนวคิดแบบเมื่อกี้แบบที่คุณแขกเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มนะฮะซึ่งบางคนอาจจะแบ่งเป็นเจเนอเรชันด้วยซ้ำไปเอาผมใช้คำว่าคนบางกลุ่มก็แล้วกันเพราะบางทีมันก็ไม่ได้แบ่งด้วยวัยเสมอไปเนี่ยก็จะบอกว่าตั้งคำถามแบบนี้ไม่ได้ชังชาตินะครับวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไม่ได้ชังชาติซึ่งคุณแขกเนี่ยถ้าจะให้เป็นตัวแทนของคนที่ตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเหล่านี้จะตอบคนที่ตีตราคนเหล่านี้ว่าชังชาติเนี่ย
หรืออธิบายให้เขาฟังได้ยังไงให้มันเข้าใจง่ายที่สุดว่ามันควรจะยังไงดีครับข้อที่หนึ่งการพูดว่าเขาชังชาติไม่ถูกเพราะว่าถ้าเขาชังอ่ะเขาจะอิกนอร์คนที่เราไม่รักอ่ะเราไม่เสียเวลาไปคุยกับมันหรอกแต่เผอิญว่าชาติของคุณกับชาติของเราอ่ะมันเป็นคนละความหมายชาติของเราชาติของเด็กพวกนี้หมายถึงชาติเท่ากับประชาชนชาติเท่ากับประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นเจ้าของอำนาจที่จะไปเอาที่จะเอาไปกำหนดอนาคตความฝันความหวังของตัวเองมันจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้เราอาจจะเลือกผิดก็ได้แต่อย่างน้อยมันเป็นความผิดพลาดบนทางเลือกของเราและเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันพลาดก็เลือกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้ามันผิดไปอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันผิดเพราะตัวเราไม่ใช่ผิดเพราะคนอื่นอันนี้มันเป็นสิ่งที่สังคมควรจะเรียนรู้ร่วมกันแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะมองว่าชาติเป็นแก้วน้ำอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นของสำเร็จรูปอันหนึ่งที่มีเจ้าของอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนบอกว่าชาติได้เป็นผู้ว่าแล้วคือการเสียกรุงเลยนึกออกไหมคือนิยามคำว่าชาติของเขาก็ไม่ชัดเจนคือเขาคิดว่าชาติอ่ะมีบรรพบุรุษมาแบบบุกป่าฝ่าฟันถางที่ดินแปลงหนึ่งแล้วก็ยกมรดกต่อมาจนเป็นเราในทุกวันนี้ซึ่งมันไม่ใช่ไงชาติมันไม่ใช่ที่ดินของบรรพบุรุษที่ส่งทอดต่อกันมาจนเป็นเราดังนั้นน่ะชาติเจ้าของชาติไม่ใช่บรรพบุรุษเมื่อพันปีที่แล้วชาติมันเป็นหน่วยการเมืองที่เกี่ยวกับผู้คนมากกว่าเส้นเขตแดนด้วยซ้ำไปโหมันยากตรงนี้นะฮะว่าความจริงแล้วมันไม่ได้ยากตรงที่ว่าเขาเข้าใจไหมว่าชังหรือไม่ชังมันยากตรงที่ความหมายของคำว่าชาติของเราไม่ตรงกันเพราะเขาคิดว่าชาติอ่ะคือแผ่นดินที่บรรพบุรุษส่งทอดมาถึงเราอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เด็กอ่ะลุกขึ้นมาทวงอำนาจในการบริหารประเทศชาติอ่ะคือการอกตัญญูต่อบรรพบุรุษซึ่งเราจะต้องไปนั่งคุยกันก่อนว่าเฮ้ยชาติมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะพวกเราทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยในประเทศไทยทุกวันนี้สืบไปสิว่าอยู่กันมากี่เจเนอเรชันไกลที่สุดแค่4เจเนอเรชันนะคะพวกเราทุกคนในประเทศไทยล้วนแล้วแต่เป็นผู้อพยพอย่างครอบครัวแขกอย่างเงี้ยแขกคิดว่าอยู่ไม่เกิน150ปีน่าจะเป็นพวกคนที่ถูกกวาดต้อนมาจากดินแดนที่ประเทศจีนเรียกว่าเย่ร้อยเผ่าอะค่ะคืออยู่ชายขอบ12ปันนาเชียงลุ้งเชียงตุงอะไรพวกนั้นน่ะแล้วก็ถูกกวาดต้อนมาในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองพระเจ้ากวีละอะไม่น่าไกลไปกว่านั้นดังนั้นเราซึ่งอยู่ที่นี่ในปัจจุบันกับผู้คนที่อยู่ในดินแดนนี้เมื่อพันปีที่แล้วอะเราไม่ใช่ญาติกันเราไม่ใช่ญาติกันเราเป็นคนละเผ่าคนละชาติพันธุ์เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วคนจำนวนมากที่อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันบรรพบุรุษโลสัมเภามาเมื่อไม่ถึง100ปีนี้นะคะอย่ามาเคลมว่าดินแดนนี้เป็นของบรรพบุรุษไม่ใช่มึงโลสัมเภามาจากซัวเถาใจเย็นๆกลับไปเรื่องที่ญี่ปุ่นต่อก่อนที่จะเผ็ดร้อนในวันนี้เดี๋ยวคงมีคำถามที่จะนำไปสู่ความเผ็ดร้อนอีกครั้งเพราะว่าผมอยากฟังว่าพอได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นจริงๆบรรยากาศการเรียนการสอนที่นั่นเป็นยังไงบ้างเข้าไปปุ๊บก็คือเขียนวิชาคนเลยไม่มีว่าเข้าคลาสเรียนวิชาไม่มีนะคะเข้าไปปุ๊บก็ไปออกแบบงานวิจัยของตัวเองแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็ทำเลยเพราะฉะนั้นแขกก็2ปีก็ค้นคว้านั่งทำนั่งเขียนไปเลยค่ะเราก็ไม่ได้เจอเพื่อนเรียนเจอค่ะเพราะว่าทุกคนจะมีห้องทำงานเขาเรียกว่าเป็นห้องวิจัยคือเหมือนทุกคนจะถูกทรีตให้เป็นนักวิจัยทันทีที่เรียน graduate school ดังนั้นห้องของ graduate student ก็คือจะเป็นห้องใหญ่ๆแล้วมี partition เหมือนห้องทำงานอาจารย์นะคะแล้วทุกคนก็นั่งทำงานของตัวเองทีนี้เพื่อนในห้องวิจัยเนี่ยก็จะมีคนที่ทำเรื่องอินโดนีเซียคนทำเรื่องฟิลิปปินส์แต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือบรรยากาศที่ท้ายที่สุดนะมันเป็นบรรยากาศการเรียนแบบออร์แกนิกอ่ะนักเรียนทุกคนก็จะออกแบบการทำบุ๊กคลับการทำวงเสวนาการอ่านหนังสือแล้วเอามาเล่าให้เพื่อนฟังการทำราวแบ็กราวเทเบิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกิจกรรมแบบนี้อยู่เนืองๆแล้วจะมีวิสิติ้งโปรเฟสเซอร์จากทั่วโลกญี่ปุ่นรวยมากเชิญได้ทุกคน
ก็จะมามีอาจารย์ดังๆจากทั่วโลกมาเป็น visiting professor ที่จะมาเปิดเลคเชอร์มาคุยมานั่งอยู่ในห้องพร้อมให้นักเรียนทุกคนเข้าไปหาไปคุยไปถามไป discuss อะไรเงี้ยก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แล้วที่สนุกที่สุดก็คือทุกห้องของทุกตึกเรียนจะมีห้องดื่มมีตู้เย็นที่มีสาเกเยอะมากเหรอครับการดื่มเหล้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนที่สำคัญมากอาจารย์แขกอาจารย์ที่ปรึกษาแขกจริงตู้เย็น2ตู้ใหญ่มากแล้วก็มีสาเกที่สะสมแต่ละคอลเลกชันแต่ละซีซั่นก็จะนั่งคุยกันว่าปีนี้มีสาเกจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ออกอะไรใครเขียนรีวิวว่าอะไรซึ่งแขกรู้สึกว่าโอ้โหมันซีวิไลซ์นะเราไม่ได้คุยกันแต่เรื่องเรียนนะเราคุยกันเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องอื่นแล้วมันส่งผลไหมฮะที่ทำให้ช่วงนั้นเกิดการเดบิวต์ในฐานะนักเขียนอ๋อเพราะแขกรู้ตัวว่าแขกเรียนไม่จบแน่นอนคือตอนวิทยาพลปริญญาโทอะค่ะครับคือทำดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็พอต่อ PhD อะพอจะทำเรื่องเฟมินินิตี้อะอาจารย์แขกอะเขาไม่ถนัดเขาเป็นนักรัฐศาสตร์ก็จะนิดหนึ่งแล้วก็รู้สึกแบบเคว้งๆแต่ว่าเราก็ทำของเรานี่แหละแล้วมีอาจารย์ที่ทำเรื่องคล้ายๆแขกชื่อแคโรลทำเรื่องฟิลิปปินส์ก็จะคอยแบบหาหรืออะไรเงี้ยแต่ตัวแขกเองนั่นแหละที่ไม่มีวินัยขี้เกียจคือขี้เกียจเขียนน่ะแต่ไม่ขี้เกียจอ่านแล้วก็เลยแบบเอ๊ะถ้าเกิดไม่จบอะคิดวางแผนให้ตัวเองเลยไงถ้าไม่จบทำงานอะไรวะเป็นอาจารย์ไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยแล้วมากินเหล้าอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์ก็ไปกินกับแก๊งพวกพี่สยามรัฐครับพี่รุ่งเรืองก็เจอกันไปกับอาจารย์ธเนศวงศ์ยานวาแล้วเขาก็ถามว่าอยู่ญี่ปุ่นเป็นไงแขกก็นั่งเล่าเหมือนเล่าให้ฟังเนี่ยครับสนุกมากเลยอ่ะเป็นคนเล่าเรื่องสนุกมากเขียนสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขียนเลยเขาแขกกลับไปแขกก็เลยเขียนให้พี่รุ่งเรืองหลังก็เลยกลายเป็นคอลัมนิสต์ในสยามรัฐมั้งแต่วันนั้นแล้วก็เลยเขียนมาจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นคอลัมนิสต์เขียนหนังสือมาจนถึงทุกวันนี้แล้วพอแขกจบซีรีส์จดหมายจากเกียวโตแขกก็เลยต่อซีรีส์กระทู้ดอกทองเพราะว่าทำมาเยอะนี่เตรียมจะเขียนวิทยานิพนธ์แล้วก็แบบขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอามาเขียนเป็นสั้นๆน่ะเขียนได้ก็เลยเอาวัตถุดิบทั้งหมดที่เตรียมจะเขียนวิทยานิพนธ์เอามาทำเป็นกระทู้ดอกทองเป็นตอนๆเขียนเรื่องนี้ค่ะการก่อร่างสร้างความเป็นหญิงที่ respectable ที่เมื่อสักครู่คุณแขกเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะในยุคนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณแขกทำเนี่ยในโดยเฉพาะในกระทู้ดอกทองเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ต้องใช้คำว่าเป็นของรักของหวงของคนบางกลุ่มเช่นนิยายที่เขารักมากตัวละครที่เขารักมากซึ่งแน่นอนก็ย่อมมีฟีดแบ็กกลับมาทั้งที่ดีและไม่ดีมีคนเขียนจดหมายมาด่าเพียบเลยใช่ไหมฮะเพราะคุณวิพากษ์วิจารณ์ข้างหลังภาพอย่างเงี้ยสี่แผ่นดินอย่างเงี้ยซึ่งเอาเข้าจริงๆนะเอาจริงๆแล้วเอาแม้แต่ผมเองเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่จะมีกระทู้ดอกทองเนี่ยผมก็ไม่เคยมองมุมที่มันไม่ใช่มุมไม่ดีอะในเรื่องราวเหล่านี้นะแต่โอเคมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับได้แล้วก็จะคิดตามคำถามคือตอนนั้นหวั่นไหวไหมฮะกับผลกระทบที่กลับมาที่ค่อนข้างรุนแรงมันแย่ไหมมันส่งผลให้ depress ไหมมันไม่น่าถามเลยจริงรู้สึกชนะผมจำได้ช่วงนั้นนะผมรับมาได้ชนสุดสัปดาห์ผมก็จะคอยอ่านบางทีมันจะไปขึ้นตั้งแต่บทบก.ก่อนเลยอ่ะเรื่องนี้คุณคำพกาก็ตอบรับมาเช่นนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนั้นบรรยากาศมันเป็นประมาณไหนฮะมันเขียนปุ๊บแล้วก็รอดูซิว่าจะมีคอมเมนต์กลับมายังไงหรือยังไงฮะแขกอ่ะถ้าคอลัมน์เรามีคนเขียนจดหมายมาที่กองบกเยอะแปลว่าเราประสบความสำเร็จเรตติ้งดีเรตติ้งดีไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองแขกไม่ได้วิจารณ์วรรณกรรมว่าวรรณกรรมนั้นมีค่าหรือไม่มีค่าครับคือมันแตกต่างจากงานวิจารณ์วรรณกรรมอื่นๆงานวิจารณ์วรรณกรรมอื่นๆจะบอกว่านิยายเรื่องนี้ดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะอะไรแต่ทุกเรื่องที่แขกหยิบมาเนี่ยรับประกันว่าขึ้นหิ้งหมดครับไม่มีเรื่องไหนที่ questionable ว่าครับคุณค่าที่ไม่คู่ควรน่ะทุกเรื่องเป็นอมัตเป็นหนังสือคลาสสิกอย่างข้างหลังภาพก็คือคลาสสิกต้องอ่านแต่สิ่งที่แขกทำคือแขกกำลัง deconstruct ว่าเพราะอะไรตัวละครผู้หญิง
ถึงถูกสร้างมาแบบนี้เพราะอะไรมันต้องจบแบบนี้เพราะอะไรมันมีตัวที่คอนทราสต์มาแบบนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ตั้งชื่อนามปากกาว่าคำปากกาก็คือเรียกตัวเองว่าเป็นกะหรี่เพื่อที่จะบอกว่าไอ้การสถาปนามาตรฐานผู้หญิงที่ดีกับผู้หญิงที่ไม่ดีเนี่ยมันถูกสร้างผ่านตัวละครในนวนิยายขึ้นหิ้งต่างๆอย่างไรแล้วเราในฐานะผู้อ่านน่ะเราแอบซอบสิ่งเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในความเป็นตัวของเราอย่างไรและถ้าเราซัฟเฟอร์จากสิ่งนั้นน่ะวิธีที่เราจะลิเบเรตตัวเองจากซัฟเฟอริงที่มันถูกสร้างมาอย่างเงี้ยหรือจะไม่ลิเบเรตก็ได้แต่ขอให้รู้เถอะว่าสิ่งนี้มันไม่ได้สถิตสถาพรอยู่ตรงนี้มาพันปีคือแขกเขียนเพราะว่าแขกอยากปลดปล่อยผู้หญิงออกจากความทุกข์จากความเป็นอุ๊ยถ้าฉันไม่ได้เป็นแม่แบบนี้ชีวิตฉันแบบจบสิ้นแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแขกรู้สึกว่าแขกทำเพราะว่าผู้หญิงจะมีความสุขขึ้นอ่ะถ้าคุณหญิงกีรติคิดได้แบบแขกอ่ะฟินแล้วได้นกพรนั่นแหละอยู่ญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมคะจะมาแห้งอะไรจะดุบันตายแล้วมันได้ผลไหมฮะคือในอีกมุมหนึ่งโอเคย่อมมีผู้วิพากษ์วิจารณ์มีผู้ที่บอกเขียนจดหมายมาแล้วบอกพี่แขกเปลี่ยนมุมมองของหนูต่อนิยายเหล่านี้เยอะ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 แล้วแขกก็รู้สึกว่ามันมีอิมแพคต่อเรื่องเฟมินิซึมในประเทศไทยเพราะว่าแต่เดิมอะเฟมินิซึมในประเทศไทยอะมันถูกวางไว้เฉพาะเรื่องความเสมอภาคทางเพศแต่ว่าเฟมินิซึมสำหรับแขกอะมันไม่ใช่แค่ความเสมอภาคทางเพศมันเป็นเรื่องการลิเบเรตตัวเองออกจากอุดมการณ์ที่มันถูกสถาปนาเอาไว้และลิเบเรชันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงมันสำหรับคนทุกเพศเพราะว่าไอ้อุดมการณ์ที่สถาปนาบนพหูลักษณ์ของปิตาธิปไตยเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ชายจำนวนมากซัฟเฟอร์เวลายูบอกว่ายูเป็นพ่อที่ไม่ดีอ่ะยูก็ซัฟเฟอร์อ่ะยูเป็นผัวที่ไม่ดียูก็ซัฟเฟอร์แล้วใครเป็นคนมาบอกว่าผัวที่ดีคืออะไรผัวที่ไม่ดีคืออะไรพ่อที่ดีคืออะไรพ่อที่ไม่ดีคืออะไรผู้ชายเองก็ซัฟเฟอร์มากจากปิตาธิปไตยเพราะฉะนั้นแขกคิดว่ากระทู้ดอกทองทำให้การพูดเรื่องเฟมินิซึมอะไปได้ไกลกว่าเรื่องความเสมอภาคทางเพศหรือการเห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศเพราะว่าสิ่งที่แขกทำมันมีเฟมินิสต์หลายกลุ่มนะคะแต่กลุ่มที่แขกสมาทานแนวทางของเขาเนี่ยไม่ใช่มาร์กซิสต์เฟมินิซึมมาร์กซิสต์เฟมินิซึมจะพูดเรื่องการ objectify ร่างกายผู้หญิงแต่แขกมองว่าร่างกายผู้หญิงอะ empower ผู้หญิงยูแสดงหนังโป๊ก็ได้แต่ยูต้องมีเอเจนซี่เป็นของตัวเองยูแต่งตัวโป๊ก็ได้ยูจะทำอะไรก็ได้ได้หมดเลยอะไรเงี้ยในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากกระทู้ดอกทองก็คือภาพลักษณ์ของคุณแขกในฐานะคอมเมนเตเตอร์มันเริ่มเกิดขึ้นนะฮะคราวนี้ในการเป็นคอมเมนเตเตอร์เนี่ยแน่นอนละฮะมันก็จะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบนะฮะส่วนหนึ่งมันก็คือมันอาจจะมีคนมองว่าเหมือนถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็น educator เป็นคนที่เหมือนกับเอาศัพท์สวยๆมาคอยอันนี้ไม่ได้หมายถึงคุณแขกนะแต่มันหมายถึงเวลาคนมองคอมเมนเตอร์บางทีมองในแง่ลบอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะมองว่าสร้างความแตกแยกหรือเปล่ามาชี้ในจุดที่ไม่จำเป็นต้องชี้นะฮะอะไรแบบนี้เนี่ยคุณแขกจะอธิบายความเป็นคอมเมนเตอร์หรือจุดยืนหรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของคุณแขกในการชี้จุดเหล่านี้ว่ายังไงครับไม่ต้องอธิบายเนี่ยไม่น่าถามเลยจริงมันจบไปในคำถามแรกเรื่องฟรีมาร์เก็ตแล้วเนี่ยครับไม่ต้องอธิบายเพราะว่าแขกคิดว่าเราทำงานเราไม่มีหน้าที่อธิบายอะว่าทำไมเราถึงทำหรือทำไมเราถึงพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเขาคิดว่าเราสร้างความแตกแยกอะมันเป็นธุระของเขาจริงๆอะครับ ช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้จริงๆถ้างั้นเอางี้ไม่ถามแล้วเรื่องนั้นมีคนอยากทำอย่างนี้บ้างอาจจะมีคือซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเป็นเราชอบงานเขียนลักษณะนี้ชอบวิธีสื่อสารแบบนี้เนี่ยการที่จะเขียนงานในลักษณะแบบกระทู้ดอกทองหรือว่าการเป็นคอมเมนเตเตอร์ในประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้
มันมีหลักการมันมีเบสิก1 2 3มั้ยครับเกิดน้องหรือใครสักคนอยากจะลุกขึ้นมาทำมันต้องเริ่มต้นยังไงความรู้ต้องแน่นสำคัญที่สุดเลยนะคะคือกระทู้ดอกทองมันอาจจะเหมือนอ่านง่ายๆเป็นบทความสั้นๆแล้วก็ใช้ภาษาง่ายๆแต่ว่ามันผ่านการกระบวนการอ่านมาเยอะมากแล้วกระบวนการอ่านอันนี้เหมือนที่แขกอธิบายว่ามันมีทั้งก้อนที่เกี่ยวกับ formation ของ nation state ทั้งโลกมันเกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เขาเรียกว่า history of private life มันมีคนศึกษามาทั้งหมดแล้วอย่างเป็นขั้นเป็นตอน history of diary ต่างๆซึ่งมันจะทำให้เรามาอ่าน text ในนวนิยายในแบบที่เราจะไม่มั่วแขกโรงเรียนวิชาวรรณกรรมตอนเรียนปริญญาโทแบบอย่างจริงจังกับอาจารย์ที่นู่นเรียนคือที่นู่นเวลาสอนวรรณกรรมจะมีประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์คู่กับวรรณกรรมคือเราจะเอาวรรณกรรมมาเรียนในไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ของอินเวนชั่นการเกิดขึ้นของรถไฟการเกิดขึ้นของอะไรแล้วทุกครั้งที่มีอินโนเวชั่นของเทคโนโลยีมันมีผลกระทบต่อความรู้สึกอารมณ์พฤติกรรมของตัวละครกับนักเขียนไงคือทั้งหมดนี้ไม่ได้คือแขกไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เพราะมันเหมือนชมตัวเองแต่หมายความว่ามันเป็นงานเขียนที่ผ่านการอ่านและผ่านการจัดระเบียบความคิดมาจนจบละแล้วถึงมาเขียนแล้วท้ายที่สุดไอ้กระบวนการคิดและการอ่านหนังสือแล้วก็จนเฟรมออกมาเป็นวิธีการทำงานและวิธีคิดของแขกเนี่ยค่ะมันเป็นเครื่องมือที่แขกใช้ได้ตลอดชีวิตเหมือนเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในแอเรียนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าบอกน้องๆว่าอันดับแรกก็คือต้องชาร์ตที่มาที่ไปพี่แขกสามารถพูดได้ว่านี่เป็นformation ของ nation state นี่เป็น formation ของเรื่อง femininity ของ masculinity นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งของ history of feminism นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งของ history of literature นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งของ history of science อะไรเงี้ยที่อยู่จะเอามาคอมไบกันได้ยังไงแล้วมี politics of respectability จะมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ในห้วงไหนของประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยมันอยู่ในเอาไว้ในไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์โลกของเราไปอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดปฏิวัติรัสเซีย1917เกิดปฏิวัติจีน1910เกิดปฏิวัติสยาม1932ทั้งหมดเนี่ยในแง่ของประวัติศาสตร์สังคมเราต้องสามารถเอามาวางในระนาบเดียวกันได้แล้วเวลาเราจะพูดหรือจะเขียนแล้วเราหยิบแมททีเรียลมาเป็นนวนิยายแล้วเราเขียนเนี่ยมันจะไม่ยุ่งเหยิง อันดับและมันจะทำให้เราไม่หวั่นไหวเวลาเราโดนด่าก็ด่าแล้วเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรที่มาทั้งหมดเรารู้ว่าเราทำอะไรเราก็จะไม่มีใครมาทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยแต่ถ้าฉันโดนด่าขนาดนี้ก็จะไม่มีข้อที่สองต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่างที่สุดซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองอย่าพยายามทำเพราะว่าอยากเป็นที่รักอ่ะมันเหมือนบทความของคุณแขกทำให้เราอ่านนิยายเหล่านั้นแล้วได้ยินสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้เขียนใช่มันกลับไปที่จุดเดิมนั้นอีกทีนึงมาถึงคำถามหมวดไม่ถามก็ไม่ได้นะครับ คือผมเชื่อว่าพอใครก็ตามเห็นหน้าคุณแขกตอนนี้มันจะมาพร้อมกับคำว่านางแบกใช่ไหมทันทีเลยนะฮะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนเวลามีคนเรียกว่านางแบกกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีความเห็นอย่างไรบ้างครับความชื่นชอบพรรคเพื่อไทยมันเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป่าเต็ดทอล์กนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน Facebook นะครับกด See First เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ Subscribe ใน YouTube Channel ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าชอบเสื้อป่าเต็ดทอล์กสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage หรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ